แต่เรื่องนี้ความลับไม่ต้องมีก็ได้ก็คือเรื่องหมอลำซัมเมอร์นั่นเองค่ะต้องเฝ้าเฉยยังไงยังไงอ่ะไหนไปซิไปจากเบรกที่แล้วเนี่ยเราเห็นนะภาพสกายมาเรียเนี่ยคือโดนนักข่าวลุมมากจะบอกว่าหนทางการเป็นนางเอกหมอลำไม่ง่ายเลยไม่ง่ายจริงๆนะฮะเดินเด่นแดนดาวเพราะอะไรเพราะว่านี่เลยฮะงานเข้าตลอดเวลาเลยนะฮะคือคนจะดังเป็นอย่างนี้พี่เจี๊ยบยังไงล่ะทั้งในชีวิตจริงและละครนะจะต้องโดนข่าวฉาวไว้ก่อนนะฮะแล้วล่าสุดคืออะไรก็คือโดนยีพรีมนั่นเองนะฮะหรือว่าน้องไมล์ของเราเนี่ยปล่อยข่าวภาพหลุดว่าแอนนี่เคยทำแท้งแรงอยู่นะอันนี้แรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเด่นจะกลายเป็นดาวดับหรือเปล่าในละครเดี๋ยวต้องมารอดูนะฮะใช่ค่ะโดยฉากนี้นะคะเดือนเด่นและครอบครัวพินเพลินรวมถึงคุณสัตยาหรือว่าน้องบิ๊กเอ็มเนี่ยก็ต้องเดินทางออกรายการเพื่อที่จะแก้ข่าวด้วยงานนี้บอกเลยว่ามีคนเงิบนะจ๊ะแต่ว่าต้องไปติดตามเอาเองส่วนเบื้องหลังของฉากนี้นะคะน้องสกายก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นฉากที่เราจะต้องออกมานั่งแถลงข่าวอย่างด้วยความมั่นใจเลยส่วนก่อนเข้างานเนี่ยก็จะมีเป็นเนี่ยเป็นฉากเนี้ยคือเป็นนักข่าวมารุมสัมภาษณ์น้องอ่ะยังคอนเฟิร์มเลยนะโหนี่มันเหมือนของจริงเลยอ่ะวงการของจริงวงการบันเทิงชัดๆเลยเออนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยมาออกสื่อทั้งทีต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะก็ขายเพลงไปเลยสิจ๊ะเพลงนี้ต้องมานะครับเพลงหมอลำซัมเมอร์ซิกเนเจอร์ของนางนั่นเองนะฮะเนี่ยแล้วทุกครั้งที่มีฉากเต้นฉากร้องนะซ้อมแค่รอบเดียวแล้วถ่ายจริงได้เลยเก่งเนาะคือนางมีเซนส์ทางด้านการเต้นหนักเห็นไหมแล้วครูประกบอยู่ครูคนนี้เก่งมากเลยนะคือละครเพลงแทบทุกเรื่องเลยเนี่ยก็จะมาจากคุณครูคนนี้แหละนะฮะที่คอยเทรนคอยเต้นคอยแบบว่าดึงอินเนอร์ของนักแสดงออกมาเดี๋ยวไปดูกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าเดินเด่นเนี่ยจะเด่นได้จริงหรือเปล่าจ๊ะเขาแค่แบบว่าห่วงเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ด้วยเรื่องผู้ชายที่เข้ามาเกี่ยวซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเรื่องงานไม่เท่าไหร่แต่เรื่องผู้ชายนี่แบบยอมไม่ได้เข้าใจได้หลังจากนี้นะคะความสนุกจะเหมือนจะไปเป็นเรื่องของในวงการมากขึ้นแล้วทีนี้จะเป็นเรื่องของเพลงอุ๊ยมันเริ่มโหดขึ้นนะช่วงท้ายๆโดยเฉพาะการแข่งคอมกรีตด้วยจะมีเรื่องโหดเรื่องแบบบาดเจ็บเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะเข้มข้นมากๆเลยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะหมอลำซัมเมอร์20:30ทุกวันพุธพฤหัสค่ะฝากด้วยค่ะนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเราจะได้รู้แล้วว่าใครที่จะเป็นดาวตัวจริงหรือใครจะไม่ใช่ดาวตัวจริงอ่ะติดตามในหมอลำซัมเมอร์นะคะ